Action โอเคเรามาดูเกมที่3ครับในรอบชิงชนะเลิศ Beyond the Summit Pro Series โซน4นะครับ Fnatic นำอยู่2-0เกมนี้แมตช์พอยต์แล้วนะครับมาดูดราฟต์กันเลย Fnatic ได้ First Draft อีกแล้วแบนบาวตี้เหมือนเดิมคือแบนเบิร์นเดิมเลยเว้ยบาวตี้ AA โทรคีเปอร์ส่วน TNC แบน4ตัวเหมือนเดิมครับ4ตัวจากเกมที่แล้วแล้ว Fnatic ก็ Ember เหมือนเดิมรอบนี้ TNC ใช้ Death Prophet หวังว่าจะชนะเลน Ember ได้และเชนของ March อีกแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็น Ember Moon จริงๆไหมแล้วถ้าเป็น Ember Moon เขาจะตัดคีปฟาร์มแก้เลนแบบไม่สนใจ DP เปล่าเนเจอร์โปรเฟต2คนนะแจ็บกับ3ไม้แต่เปอร์เซ็นต์เป็น3ไม้สูงกว่าแต่สุดท้ายมันโยกได้เขาเล่นเชนเขาจะเล่นหลายรอบนี้เอาเคมิสแปดแล้วหรือจะเล่นเชนบริสโตแบ็กเดทโปรเฟตมันต้องเล่นอะไรโถมๆอะฟิลลิ่งประมาณนี้ตอนนี้มันคือเมตาแห่งเกมโถมฟานาติกแบนบีสต์มาสเตอร์อันนี้กลัวนี่นะกลัวแก๊งฝูงสิงสาราสัตว์เชนบิสมาสTNC ไม่อยากเจออะไรเฟส2แบนวอยวอย20ทีซาเวทนี่ก็ท็อปท็อปพอๆกับนิโกเบบี้ทักส์พิก3มีสโนว์บอลเข้าออกมีสโนว์บอลเซฟเพื่อนจากเซริงเชนได้น่าจะเป็นพิกซับนะพิกนี้โอ้ไลแคนว่ะเปิดตัวเปิดใจมาแล้วแบบนี้พิกเคาน์เตอร์ไลแคนยังหลุดอยู่นะอันเดอร์ลอร์ดมันล่อหยิบอันเดอร์ลอร์ดป่ะเนี่ยคือถ้าหยิบไลแคนมาตรงเนี้ยยังไงมันก็คือแบบมันคือการท้าทายชัดๆอะเฮ้เรากำลังจะดันนะด้วยไรแค่และเนเจอร์โปรเฟตนายต้องมีเทศกิจจับหมานะแล้วต้องมีเวฟเคลียร์ด้วยก็กดมาตามที่ Fnatic ต้องการนะได้ Underlord มานะครับคือ Underlord ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเคาน์เตอร์ฮีโร่ของไรแค่น่ะแต่มันก็ไม่ใช่ว่า Underlord จะแบบเคาน์เตอร์ไรแค่ได้ 100% เสมอไปนะLike, Underlord มันคือตัวแบกออร่ามันคือตัวที่มีสกิลจับมันคือตัวที่จะเคาน์เตอร์ไลแคนแต่ถ้าทีมไฟท์เริ่มต้นขึ้นแล้ว Underlord ตายคนแรกก็คือบ๊ายบายเลยไม่มีใครจับหมาแล้วสกิลจับของ TNC เนี่ยเชนมันจับยากคือคีปต้องเดินเข้าไปหาตัวไลแคนมีแค่ Underlord ตัวเดียวเลยที่จะจับได้จริงๆ
ปกติเป็น Elder Titan น่าจะเป็นของ Japs Elder Titan มีหลับเบรกทีมไฟท์ Summon Chain ใช่ไหมพวกคีปป่าก็จะช่วยเสริมดาเมจให้ Elder Titan ด้วยแล้วก็2ตัวนี้เป็น2ตัวยืนไฟท์ Death Prophet Underlord Elder Titan ลดเลือดเป็น Max HP เปอร์เซ็นต์ขาดแค่คนเซตทีมไฟท์ดีๆเพราะตอนนี้คือเอลเดอร์ท่านมันมีดีเลย์เวลากระทืบเอมเบอร์มันมีเซริงเชนใช่แต่ว่ามันต้องมีเลเวลมันก็ดูเหมือนจะเหลือพิกดีเจป่ะเว้นแต่ว่ามันจะเป็นเนเจอร์5เอลเดอร์4แล้วก็มีตัวใหม่ของ3ไม้โผล่มาหรือเป็นเนเจอร์3ไม้เอลเดอร์4แล้วขาดซัพพอร์ตที่ TNC แบนคือ Timber Saw เขาบอกว่านี่คือซับนี่คือซับแบน Timber Saw แปลว่าแครี่ตัวนี้ต้องแพ้ Timber Sawแล้วไม่งั้นมันเจอเกมโถมอ่ะEmber กับ Timber เล่นได้ไวแล้วก็ Lycan ดันดันดันไฟไฟไฟแฟนไจโรนะจริงๆพอเห็นทักษ์อะมันจะมีช้อย PA PL แต่ว่า PL มันแพ้นี่แพ้ Ember แล้วก็ Carry Agee ใช่ไหม Elder Titan กินพีเอลไม่พีคกลางเกมแล้วเมื่อกี้ผมพูดอะไรตัว PA PA ก็อยู่ที่ไอเทมบิลถ้าดีสุดคือต้องไฟท์กลางเกมให้ได้เพราะต้องปะทะกับไลแคนคุณมีเชนคุณมีทักส์คุณมี DP แครี่เมตาก็เหลืออะไรทำไม PL แพ้ Ember ในแชทถามดาเมจหมู่ครับ Ember มีเฟรมการ์ดทาเลนต์เฟรมการ์ดแอมเวททำเมลสตอมมันเป็นซอฟต์เคาน์เตอร์พวก Illusion Hero อยู่ละSnapfire มาอันนี้ยิ่งปั่นประสาทใหญ่เลยเพราะว่า Fnatic เป็นทีมที่เล่น Snapfire Offlane ด้วยมันเลยกลายเป็นว่า Snapfire ตัวเนี้ย Snapfire Jab หรือว่า Snapfire 3ไม้น่าจะ BB อันนี้ในแชทบอก Dragon Knight BB ผมให้ BB เพราะว่า BB เล่นคู่เชนแล้วเล่นคู่ทักด้วยมันเป็นพลัง Aggressive ที่ดีกว่า Dragon Knight Dragon Knight มัน Defense กว่าแต่ตอนนี้ดาฟแฟนาติกนี่คือน่าปวดหัวที่สุดละ3ตัวเนี้ยใครตำแหน่งไหนแต่ว่าคอมโบอ่ะถ้าคอมโบจุดติดได้จะโหดเอลเดอร์ท่านสแนปไฟร์จักไม่ดีครับจักแพ้ไลแคนทำไมจักถึงแพ้ไลแคนเพราะไลแคนมีซัมมอนมีเฮมโดมีเนโคโนมิคอนและจักก็จะออมนิสแลชลงคีปหมดเลยแบบที่ไม่มีอิมแพคเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นแหละครับตัวตามเมตาบริโซแบ็ค
ตอร์เวนนี่ช้าเกินไปเซอร์เวนไม่ใช่พิกที่ดีขนาดนั้น BB คือสามารถชนะคนตั้งแต่เลนเฟสได้ Advantage เอาโรชานด้วยเซอร์เวนไม่มี Advantage แบบนั้นเลยเซอร์เวนคือชนะคนฆ่าคนในเลนไม่ได้แบบ BB ไหลโรชานก็ไม่ได้แต่ชัดถามหน่อยถ้าว่าเป็นแพทของเกมโถมทำไมเขาถึงไม่หยิบแท็กกี้มากันบ้านแท็กกี้กันบ้านนี่แย่กว่าคีปเปอร์กันบ้านอีกครับคีปเปอร์ในเมตานี่คุณเห็นไหมเขาแบนกันคีปเปอร์ทำอะไรได้คีปเปอร์ชาร์จดิเฟนซีฟได้ชาร์จดันได้ดีกว่าเยอะแท็กกี้คือคุณต้องมีเลเวลถ้าคุณไม่มีเลเวลคุณก็ทำอะไรไม่ได้ดังนั้นแท็กกี้เนี่ยเขาไม่มาเล่นวางระเบิดกันบ้านกันเว้ยเขาต้องเล่นให้ได้เหมือนซายักอะไปดูซายักเล่นมันต้องได้ทั้งรุกและรับแต่แท็กกี้ส่วนมากเวลาคนเจอในแรงเกมหรือว่าเกมทั่วไปมันจะเป็นแท็กกี้ดิเฟนซีฟที่วันๆเอาแต่วางระเบิดกันบ้านตัวเองแล้วก็ไม่ดันฝั่งตรงข้ามเลยไม่ระเบิดใส่ฝั่งตรงข้ามไม่เล่นบุกเลยสุดท้ายเป็นใคร Snapfire แจ๊บตับ5โอเคไหนดูหน่อยสิสามไม้เนเจอร์เวอร์เฟตแล้วก็ดีเจไปท็อปดีเจเอลเดอร์ไททันใช่ไหมเลนเดียวกับเชนก็คือคุณเอาซัมมอนเข้าเลนมาแล้วก็บัฟต่อยน่าจะได้จับกล้องเองสามไม้เปิดอะไรบ้างเปิดสติ๊กเปิดไบสโตนส่วนไลแคนซัมมอนหมามาซัมมอนหมาส่งหมาดูเลนใครจัดเลนยังไงบ้างแล้วมันมี2อย่างเลยนะซัมมอนเทียนซัมมอนหมาเดินเปิดแมปครับเช็คได้เลยศัตรูซื้ออะไรบ้างเปิดต้นเกมอ่ะเจนมาร์ชเปิดบัคเคอร์เพราะว่าเจอเนเจอร์เฟดเนเจอร์เฟดมันจะซื้อไบสโตนมาปกติช่วยบวกอาร์เมอร์หน่อยเพราะว่าไอ้ BB มันอาร์เมอร์น้อยต้นเกมส่วนทีมเปิดบูทมาUnderlord ก็ซื้อ Ring of Protection นะตัวมันตู้ๆถึกพอสมควรอาร์เมอร์พอสมควรแต่ว่าไม่มีสกิลนี้สุดท้ายโดนโซนนะครับตรงนี้ถ้าเก็บบาวตี้ไม่ได้ก็คือหมาป่าต้องตัดนะสุดท้ายแล้วเป็นตัดอึ๊บไม่ทันว่ะส่งซัมมอนมาตอดเคพี่ไว้สุดท้ายก็เลยไม่ได้ตัดบาวตี้นะครับศัตรูได้ไปนะเป็นไงบ้างบาวตี้รอบนี้ฟานาติกได้1 TNC ได้2ทำไมยังไม่ได้อ๋อเก็บเอาไว้1อันผมเดาว่าเขาจะไม่เก็บตอนนี้เพราะเขาจะรอให้มูนซื้อขวดมาแล้วบาวตี้รุ่นเนี้ยมันจะรอให้มูนแบบขวดหมดใช่ไหมแล้ววิ่งไปเก็บจะได้เติมขวดได้อันนี้เป็นทริคอย่างนึงแล้วดูเปิดเลนมาคืออะไรมาร์ชอัพจับคีปแล้วขโมยคีป3ไม้มาก็ถือว่าตัดพลังของเนเจอร์โปรเฟตในเลนไปนิดนึงนะครับแทนที่มันจะมีแบบดาเมจมากกว่านี้ส่วน DJ ก็มาตัดคีปนะได้บัฟด้วยอุ้ยขอเป็น100นะขอเป็น100นะแล้วดูอีกตัวนึง3ไม้บล็อกแคมป์อีกตัวนึงแต่ทำเนียนเพราะ DJ เดินบล็อกด้วยทำให้เหมือนไม่รู้มาร์ชพยายามจะแอคโกคีปคืนครับพยายามจะดึงคีปคืนนะสุดท้ายแล้วเลนคีปเสียไปไม่มีใครได้ลาสคีปแต่ DJ เกาปั๊มบัฟมาเขาจะต่อยมาร์ชจนตายมันมีบูทด้วยมาร์ชจะเดินเข้าป้อมทันไหมทันอยู่สุดท้าย3ไม้ก็เลยต้องมาฟาร์มตรงนี้นะครับเพราะว่า DJ เขาดึงคีปกลับไปที่หน้าป้อมไม่ได้เลนกลางเป็น DP เจอ Ember ตามปกตินะEmber มันต้องมีเฟรมการ์ดได้เยอะก่อนมันถึงจะเล่นแบบสูตร Whistleback EE ได้ก็คือวิ่งตัดคีปแล้วก็ลากฟาร์มมาคีปป่าด้วยเฟรมการ์ดคือถ้า Ember มันเดินเข้าระยะ DP ไป DP มันก็ดูดเลือดสวนทำดาเมจแถมได้ฟื้นเลือดในเลนด้วยเลนล่างก็เปิดวอร์ดเซฟเลนนะ
จะได้รู้จังหวะเข้าออกของทีมนะครับเลนนี้มันเป็นเลนที่กินพืชพอสมควรเพราะว่าไรแค่มันโฟกัสฟาร์มส่วนแจ็ปก็คือได้แค่เป็นกระสอบทรายกับช่วยต่อดาเมจเฉยๆอย่างเงี้ยสู้ในเฟรมไฟสตอร์มเนี้ยเสียเปรียบไรแค่เป็นฮีโร่สายเต็นด้วยมันจะเจ็บๆหน่อยทีมดึงครีปเคพี่ถอยไปกดฮีลิ่งซอฟต์นะตรงนี้แจ็ปมาดึงอะโกครีปไม่ทันละก็ต้องอาจจะมาฟาร์มสู้กันตรงนี้แทนท็อปเลนเป็นไงบ้างสกอร์ครีปบริสโซแบ็คไม่มีปัญหาแล้วบริสโซแบ็คเจอเนเจอร์โอเฟตเนเจอร์โอเฟตได้แค่สู้เรื่องสกอร์ครีปอย่างเดียวด้วยพอบีบีมันแบบเนี้ยเขาอัพน้ำมูกมาเขาอัพหนามมาคือจะเอาฆ่าในเลนเลยภาพเดิมๆต่อรอบนี้สมจริงว่ะคือมาร์สเสียเซนทรีเพราะมาร์สเข้าใจว่าฟานาติกเอาเซนทรีมาบล็อกแคมป์แต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นแค่ซัมมอนสามไม้เดินมาบล็อกแล้วก็ดีเจเดินมาบล็อกเสียเงินฟรีอันนี้แล้วดีเจก็พูคลิปคืนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกระแสคลิปมันแย่สังเกตไหมกระแสคลิปตอนนี้สกอร์คลิปของแกบิมันสบายมากอะสามไม้คือตอดไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครตอดแกบิได้อย่างมากสุดคือฆ่ามาร์ชเดินเข้าเลนมาก็เป็นตู้เติมเลือดให้เขานะครับตามปกติอาร์เมลก็น่าจะอัพนี่อยู่ละอัพดูดเลือดนำดีเจเจอน้ำมูกและหนามสุดท้ายเลือดเหลือ20กว่าซัมมอนเดินตามไม่ทันซะอย่างนั้นกลายเป็นดีเจรอดตายไปได้นะต้องถอยกลับไปยาวๆครับไปฟื้นเลือดส่วนไรแค่นเป็นเนโครโนมิคอนชิ้นแรกนะสำหรับไรแค่นที่เน้นฟาร์มสกอร์คลิปเลนล่างก็พอๆกันเป็นไรแค่นได้เปรียบเล็กน้อยทิมได้เฮสรูนมาแต่ได้เท่านี้แหละได้แค่มายัดไอซ์ชาร์ใส่แจ็บเอ้ยมันโดนเข้ามาในป้อม What the fuck KP What Teams นายหิวเกินไปนายบังคับให้เพื่อนเข้าไปในนั้นทั้งที่ทุกอย่างมันก็โอเคอยู่แล้วสกอร์คลิปมันก็โอเคคือแบบได้เฮสดูนไงเอ้ยอะไรวะอะไรคือแจ็บวางแมงโก้ด้วยคือมันเข้าไปในระยะป้อมโดนเขาคุกกี้สวนมาโดนซัมมอนบล็อกทางด้วยออกไม่ได้สรุปแล้วถ้าบอกว่ามิสเพย์ของ TNC เยอะกว่านะถ้าเราดูแล้วจบ5นาทีไปครับ TNC ก็มาเอาบาวตี้นะด้านขวาตรงนี้เป็นทีมได้ส่วนแจ็ปไม่โดนฆ่าตายในแท็กทีมรอบนี้แจ็ปก็ไม่มีปัญหาแล้วแจ็ปเขาเปิดบูทมาด้วยนะบวกมูฟสปีดก็จะไม่มีปัญหาจากการโดนสโลถ้าอะไรแค่รู้สึกว่าลำบากเจออันเดอร์ลอร์ดก็โยกไปฟาร์มป่าก็ได้ส่วนทีมจะมาวอร์ดกลางละตอนนี้มูนทิ้งเลนเลยนะเพราะว่าเดธโปรเฟต6แล้วนะครับเขาสามารถที่จะไถฆ่าในเลนได้มูนเขายังไม่มีสกิลหนีนะนี่คือเขาเตรียมถล่มกลางแล้วทีมมาวอร์ดไว้คนที่เข้ามาดีเฟนซ์กลางเป็นดีเจนะแต่ดีเจยังไม่มีเอ็กโคสตอมฉะนั้นก็เลยไม่มีสกิลหยุดอันนี้คุกกี้ต่อต่อเลือดเฉยๆทีมไอซ์ชาร์จจะงัดแจ็ปครับแจ็ปจ่ายทุกดาเมจที่มีแล้วก็เป็นกระสอบทรายแทนทาวเวอร์ไปครับส่วนทีมโดนป้อมยิงเกือบตายนะสามไม้ตอนแรกเหมือนจะตัดสินใจ TP มาแต่ไม่เล่นเสี่ยงครับมาร์ชก็มาเหมือนกันนี่เป็นคลิปของมาร์ชนะคลิปผีป้านะสโลได้ส่วนเลนบนตอนนี้เลยเหลือกันโซโล่1-1 1-1ตรงนี้เนเจอร์เฟดก็สู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเวล6แล้วส่วนไรคันมีเนโครโนมิคอนแล้วนะตอนนี้มีแจ็ปเติมขวดให้มูนพร้อมจะไฟแล้วดีเจมีแค่ออร่าครับมาถูไถยิงปืนไปก่อนคุกกี้ใส่และยัดเฟรมการ์ดถูไถดาเมจไปมีสโนว์บอลช่วยซื้อเวลาจาก TNC แต่ว่าเอมเบอร์แลมแนนยัดดาเมจเลยครับได้อาเมลมาตามต่อด้วยมาร์ชหรือเปล่าตรงนี้สามไม้เอาซัมมอนพยายามจะบล็อกทางทีมซะได้มาร์ชด้วยครับมูฟนี้ของฟานาติกดีนะถึงแม้ว่าเลนข้าง2เลนจะอ่อนลงในช่วงขณะหนึ่งเพราะว่าเจอเดธโปรเฟตดันเลนกลางต้องโฟกัสดีเฟนส์เลนถ้าเปรียบเทียบคืออะไรค
คุณน่าจะเห็นมูฟนี้บ่อยๆมากเลยจากทีมที่ชื่อว่านิกมาใช่ครับเขาจะชอบโฟกัสด้านเลนกลางกันโอ้ไมค์คอนโทรลเนเจอร์โปรเฟตใช่ไหมแล้วฝั่งตรงข้ามต้องทำไงทุกคนก็มาโฟกัสดีเฟนส์เลนกลางแล้วก็สวนไฟกลับไปถ้าสวนไม่ได้ก็โดนดันแค่นั้นเองกลายเป็นเสียผีฟรีนะทามิ่งในการเปิดผีของเดดโปรเฟตสำคัญมากเลยเปิดแล้วไม่ควรจะเสียของอ่ะนี่ก็คือฟานาติกชะลอทามิ่งเดินเกมของ DP ไปได้มูนก็ไปดึงคีปศัตรูมาแล้วก็เอาเปิดเฟรมการ์ดฟาร์มกับคีปป่าเงี้ยคือเขาเปิดสกิลรอบเดียวเขาฟาร์มได้2กองเขาก็คุ้มไหนดูหน่อยซิการเงินเป็นไงบ้างครับผู้เชี่ยวชาญการฟาร์มของเรานะครับ23 Salvage สกอร์คริป58มีเชฟชิปเอาไว้เปิดค่าซัพพอร์ตได้และ Bristleback โดนอัดรูกลับไม่ทันบริสโซแบ็กมีเฟสบูทแล้วนะวิ่งทะลุซอมมอนได้นะครับอาร์เมลมารอขวดรอบนี้ได้เป็นอิลูชันคือไลแคนที่มันสตาร์ทเนโคโนเมคอนอ่ะมันคือไลแคนที่มันจะฟาร์มเด่นกว่าเฮมโดอ่ะบางครั้งเดินเกมแล้วมันเสี่ยงใช่ไหมการฟาร์มก็เป็นอะไรที่ปลอดภัยกว่าแต่สามไม้ก็เปิดฉากดันเลนบนนะครับไลแคนก็ทีพีมาเขาไม่สนใจเลนล่างแล้วเพราะเขาจะดันกันตรงนี้ก็มีวอร์ดนะดักคนขึ้นมาดีเฟนซ์ซึ่งเห็นแล้วว่ามีทีมส์มาก ระทืบไปไม่โดนนะตรงนี้เชฟชิปไล่ทีมส์นะแต่ทีมส์ก็จ่ายไอ้ฉาดขวางนะเปิดเชฟชิปแล้วขวดจะฆ่าได้หมดระยะเวลาก่อนไหมวิ่งติดซัมมอนตัวเองนิดนึงนะคุกกี้แต่ว่าสโนว์บอลซื้อเวลาครับโอ้โหทีมโคตรสเปซเลยซื้อเวลาได้นานมากแต่สุดท้ายก็โดนหมาเปิดก๊อดโหมดวิ่งมาฆ่าอยู่ดีแกบบี้ขึ้นเลยต่อแวนการ์ดเอาจริงเกมนี้ต้องมีคริมสันการ์ดด้วยเพราะมันเจอไลแคนจะได้ช่วยบล็อกดาเมจได้ไม่ใช่แค่ไลแคนคนเดียวช่วยดีเฟนส์บ้านด้วยนะเจอเนเจอร์เพอร์เฟคด้วยเกมนี้เนเจอร์เพอร์เฟคจะออกคิดให้นะครับทักสามารถสโนว์บอลเซฟเพื่อนได้ใช่ไหมถ้าออกคิดยัดไปก็คือเสียจังหวะเซฟไม่ได้เอลเดอร์ท่านอัพเป็นแอสโตรสปิริตนำนะเกมนี้ส่วน BB ไปตัดคีฟฟาร์มมาพร้อมกับออฟเซิร์ฟบอร์ดด้วยจะพยายามลากคีฟมาชนคีฟป่านะอันนี้ก็คือสูตรเดียวกับที่เอมเบอร์ทำจะได้ฟาร์ม2กองนะครับสิบนาทีผ่านเอาโพสเป็นของฟานาติกหมดเลยนะส่วนเดดโปรเฟตได้มาเป็นรูน10นาทีอินวิสไลแคนจะเนโค3ละคือเนโค3ต้องระวังอ่ะมันเบิร์นมานาได้แล้วก็ถ้าบิสเซอร์แบ็กสะบัดหนามากเกินไปฆ่าเนโคดาเมจก็พ็อปใส่เขาอีกเดดโปรเฟตเปิดผีรอบที่2ครับรอบนี้บอดตรงนี้ยังเหลือ1นาทีนะ TNC ค่อนข้างได้เปรียบนะครับหมาป่าก็มาออคเกอร์ฟอร์เมทก็มาส่วน DJ ยังไม่ได้อัพอัลติเมทนะไปอัพออร่าเลเวล2นะครับชาร์จมาแล้วเชฟชิปแล้วก็ทืบมีมัลติเมอร์คิสอีก1ทีด้วยเคพี่พยายามจะวาร์ปพากลับครับอาเมลตายก่อนหรือเปล่าอาเมลตายก่อนครับผมแท็กซี่พาเพื่อนกลับได้แค่3คนครับและไถไฟกลับไปดันบ้านสวนทันทีวาร์ปกลับบ้านกันไปแล้วทุกๆคนก็วาร์ปกลับมาดีเฟนต์ต่อนะส่วนไลแคนก็หมดเชฟชิปแล้วครับมูนยังมีแรมแนนออกไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโดนหลุมวาง3สโนว์บอลตามต่อมูนแรมแนนล่อให้สตูมาลึกๆแล้วคุกกี้สวนจากแจ๊บครับผมโดนเต็มข้อทีมเสียไป2ครับ TNC ยังไม่ได้ทาวเวอร์เลนกลางสักทีนะแล้วก็ไม่ได้คิวเพิ่มด้วยได้แค่แจ็บคนเดียวตลอดทั้งเกมนี้ตอนนี้ไลแคนมันฟาร์มได้ไวเพราะว่าไอเทมบูสต์ฟาร์มของมันส่วน Bristleback มีสแต็กไหมโอเค Bristleback มีสแต็กอยู่นะครับเดี๋ยว Bristleback ซ่อมสแต็กได้นะเดดโปรเฟตมีอะไรบ้างนูทริสแมนเบรเซอร์ทำต่อฟูลเซปเตอร์ส่วนมูนขึ้นแวสเซลนะจริงๆมันมีปัญหากับการใบ้นะ
นี่ขึ้นแวสเซิลมาเคาน์เตอร์เขาแต่ไม่มีไอเทมแก้ใบนะโอ้ปแรมแนนหนีไปเก็บอาร์เคนรูนก่อนอันเดอร์ลอร์ดทำคริมสันนะครับเคาน์เตอร์ไลแคนและฝูงซัมมอนเทเวนตี้ทีซาเวจไม่มีอันตินะ29วินาทีโอเนโค3เปิร์กเปิร์กแล้วหอนรถเกาะคุกกี้มาสิแจ็บสาตานไปเอ้ยแต่มันหน้าป้อมเขานะครับฉะนั้นพวกเขามากันแล้วนะอาร์เมลกำลังดูดเลือดเติมเลือดจากแจ็บอยู่ทีมฟานาติกทำไงครับทิ้งแจ็บครับผมเอ้ยมัลติเมอร์คิดสวนเลยว่าแจ็บสุดท้ายคิวได้ด้วยแล้วมีไลแคนซัมมอนครับไปช่วยเติมดาเมจให้แจ็บไม่ตายซะอย่างนั้นโอเคคุ้มแล้วซัพพอร์ตแรกมิดเลนในขณะที่เพื่อนๆที่เหลือได้สเปซตรงนี้ด้วยนะครับทำงานของตัวเองกันไปครับมันมีดาเมจซัมมอนมาช่วยตีนะซัมมอนของไลแคนกลายเป็นฟานาติกกำไรหมดเลยด่าหลากเชฟชิปเห็นซัพพอร์ตแล้วซัพพอร์ตคือขนมหวานสำหรับไลแคนเลียแผลบๆๆเรียบร้อยดอมิเนตติ้งครับเซียริ่งเชนจับแต่ยังไม่สู้นะนี่อัพเซียริ่งเชนเลเวล3แล้วอัพไซฟิตแค่2เองเขาต้องการเอาเซียริ่งเชนมาจับแล้วเนี่ยเกมนี้ทาเลนต์เป็นเฟรมการ์ดดูดซับดาเมจเวทนะครับดูดซับได้ทั้งหมด850และด้านบนล่ะโดนซัมมอนบล็อกทางอยู่มูนกำลังจะเข้าไฟด้านบนครับเดธโปรเฟตมีผีอยู่นะถ้าฟานาติกล่อให้อาร์เมลเปิดผีได้ก็จะคุ้มมากแต่โดนใบเปิดเฟรมการ์ดถูเอาไว้อยู่ครับลดทอนดาเมจเวทอาร์เมลยังใจแข็งไม่ยอมกดผีเขารู้ว่าถ้ากดผีไปมันจะกลายเป็นความชิบหายทันทีรูน14เป็นดับเบิลดาเมจนะอันเดอร์ลอร์ดมาตัดได้นะครับแล้วพวกเขาเหมือนจะเห็นซัมมอนไลแคนอยู่แถวนี้ไลแคนไม่มีเชฟชิปด้วยนะถ้าโดนจับได้คือหนีไม่ได้และด้วยความว่ามันมีเนโคร3มันก็หักวอร์ดอีกวอร์ดทื่อๆไม่ได้การเงินทุกตำแหน่งพอๆกันนะแต่ที่เงินมันห่าง 3,000 เพราะมันห่างเพราะไลแคนไลแคนได้เฮมโดละส่วนมูนก็มาเป็นแวสเซลเรียบร้อยครับเคาน์เตอร์ทั้ง BB Death Prophet Underlord ด้วยไอ้พวกเลือดเยอะนี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันบวกเชนเชนฮิลก็ฮิวได้ไม่เต็มข้อมาร์ชจะทำเมคานิซึมนะแต่ตอนนี้คือมาร์ชจนมากแล้วหมาป่าไลแคนก็ส่งมาสืบด้วยอ่ะเกือบจะได้เคลียร์ครับหมาป่ามาล่องหนอ่ะมันเดินมาเปิดแมปได้15นาทีผ่านนะตอนนี้ไอเทมเทียร์2ออกละถ้าแพ้ไฟต์กันละกันทั้ง2ทีมสามารถเข้าโลชานได้ฟานาติกก็มีไลแค่ลดเกาะหอนเอาโลชานได้คริสโตแบ็กก็มีน้ำมูกลดเกาะเข้าโลชานได้ฟานาติกรอพาวเวอร์สไปร์ไอเทมอยู่นะเนเจอร์เฟตก็คือออคิดนะครับส่วนเอลเดอร์ท่านทำเหรียญเจาะเกาะเพิ่มให้นะมีอะไรที่รออีกตอนนี้ชิ้นต่อไปคือ AC ก็เข้าโลชานได้ดีขึ้นดันบ้านได้ด้วยสุดท้ายตัดสินใจเข้าโลชานเลยครับฟานาติกไม่สนใจต้องชนะไฟแล้วฟานาติกเข้าโลชานแบบทื่อๆเลยนะไลแค่นหอนลดเกาะดีเจใส่เหรียญเจาะเกาะให้และ TNC ไม่มีวอร์ดหน้าโลชานเลยด้วยนั่นหมายความว่าโลชานครับเป็นของฟานาติกเอทิสเป็นของมูนนะได้จิสมาก็โถมต่อแต่ยังไม่ค่อยเห็นบทบาทเทศกิจเท่าไหร่เลยตอนนี้ TNC ยังฆ่าใครไม่ได้นอกจากแจ็บนะสกอร์เดสอยู่กับแจ็บอยู่คนเดียว2อาร์เมลได้อูเซปเตอร์16นาทีนะครับโดนเนิร์ฟจากแพทที่แล้วจริงๆมีทีมซ้อนอยู่นะใบมูนใบมูนไม่มีไอเทมแก้ใบครับสโนว์บอลใส่วอลัสพันใส่มูนยังมีแหวนบวกเลือดอยู่นะแล้วมีแรมแนนด้วยนะสายฟิตแรมแนนออกไปครับกลายเป็นทีมโดนมัลติเมอร์คิสเติมดาเมจมูนจัดการทีมไปได้และตรงนี้เคพี่พยายามจะพาเพื่อนกลับบ้านครับขึ้นรถ
โอเคเดฟโปรเฟตรอดครับแต่ซัพพอร์ตตายหมดครับสรุปแล้วเอมเบอร์ที่อัพดูดซับดาเมจเวทมาบวกกับมีเอสเซนต์ริงนี่คือแบบยืนรับดาเมจได้ระดับหนึ่งเลยเซนทอเข้ามาสตานและก็เซียริงเชนระยะประชิดหอนรถก่อไปครับตรงนี้วางหลุมช่วยโซนอาร์เมลนะอาร์เมลรับดาเมจไม่ไหวครับโดนแวสเซลยัดใส่อาร์เมลตายไม่ทันได้ยืนดูดเลือดเลยทั้งสิ้นแลมนั้นมาเติมดาเมจและเป็นมูลครับจัดการทีมสไปหนึ่งคนไลแคนชนะไฟก็ไหลทาวเวอร์กันต่อนายชัดบอกว่าตอนนี้เทศกิจเปลี่ยนจ็อบแล้วมาขับแท็กซี่แล้วยังจับหมาไม่ได้แต่ว่าเป็นแท็กซี่ได้มูลก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวก็แรมแนนถอยได้นะแต่ว่าคีปเซนทอร์ของเฮมโดโดนขโมยไปนะในขณะที่ตรงกลางมีไฟล์ล่อกันครับสามไม้ก็เนียนดันเลนขวาไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่โลชานแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆนะตอนนี้คือขึ้นนำไป 6,000 โกละไต่แค่ลงมาดันเลนล่านะครับส่วนหมากำลังจะขึ้นไปดันท็อปเลนนะแล้วตรงนี้มีวอร์ดวางไว้อยู่เขาก็เห็นแล้วอ๋อพริสแบ็กมาแล้วถอยแกบีทำเหรียญจ่อเกาะเหมือนกันนะครับเล่นคอมโบน้ำมูกนะลดเกาะถึงแม้ฝั่งนู้นจะยังมีจิสอีก3นาทีแต่ว่า TNC ก็กดสโมกอะเจอมูลด้วยแต่ว่ามูลมีล้างใบอยู่ครับใบปุ๊บโดนรูทอยู่โอเคใช้รูนอิลูชั่นหลบแป๊บหนึ่งสุดท้ายเสียจิตครับเอโคสตอม3ชิบหายแล้วมอร์ติเมอร์คิดมาทุกคนขึ้นรถแล้วแท็กซี่เรียกคอแล้วแท็กซี่เรียกคอต้องล้มเคพี่นะเคพี่ล้มลงไปก่อนครับแท็กซี่ตายไม่ได้กลับบ้านครับตรงนี้ดีเจยืนเอาออร่าถูไถแล้วเดินทุบคุกกี้สตันไปฟิสเซอร์แบ็กโดนแวสเซลยัดและดาเมจแรงมากๆดีเจทริปเปิลคิวครับดาเมจ200กว่าๆกับออร่าเลเวล4ครับลดเกาะ 100% รอบนี้เป็นเทศกิจก็ไม่ได้เป็นแท็กซี่ก็ไม่ได้ตกงานหมดทุกอย่างละเกมโถมของ TNC เล่นไม่ได้ต้องมานั่งเคาน์เตอร์ Fnatic แถม Fnatic ก็บุกแบบต่อเนื่องด้วยไม่ต้องรออัลติเมทเลยทั้งสิ้นแค่เอาหมาเคาะบ้าน17-3ครับตอนนี้มีคนตายเพิ่มมา1คนเป็น3ไม้นะส่วนทีมจะมาเนียนเก็บเอาท์โพสต์20นาทีอย่างน้อยจะได้แบบเอาเลเวลดึงขึ้นมาให้ทีมนิดนึงก็แลกเอาท์โพสต์ไปนะส่วน3ไม้ก็จะขึ้นต่อเป็น Shadow Blade ครับหลายแค่ยังมีเชฟชิปหาเหยื่อต่อได้ด้วยนะแล้วเมื่อกี้ Fnatic เขาไฟต์ตรงนี้ใช่ไหมก่อนกลับเขาวอร์ดด้วยนะครับเขาเห็นเต็มๆเลยนะสามไม้แรง TP มาด้านหน้าเอ้ยสุดท้ายมีคนตกรถอยู่ดีสายฟิสซิลิ่งเชนและก็เฟรมการ์ดถูถ่ายครับเรียบร้อยครับได้มาร์ชมาพวกเขาไม่รู้ตัวนะว่าพวกเขาโดนวอร์ดอยู่ดับเบิลดาเมจมาครับ20นาทีส่วนมูลจะซื้อ BKB เลยนะเอามาแก้ใบนะครับไม่ซื้ออูซื้อ BKB แบบก๊อดหมดไปเลยหมดปัญหาทักทำอะไรอยู่ตอนนี้ฟาร์มป่าศัตรูไม่สามารถยืนโชว์ในเลนได้ต้องฟาร์มป่าศัตรูแล้วตอนนี้ทีมจนมากเลยเขาได้แอสซิสต์แค่2สกอร์คีปแค่10เนี่ยต้องมานั่งต่อยคีปทีละ60แล้วก็ได้เงินเท่าไหร่24ชีวิตคนลำบากคนจนใช้เวลาทำงานอย่างเยอะแต่ได้เงินแค่นิดเดียวตรงนี้เขาเห็นผ่านวอร์ดนะเขาเห็นว่าแก๊ปปี้อยู่นะครับเขาสโมกมาแล้วเชฟชิปเอ็กโคสตอมหลับซื้อเวลาเอ้าไม่โดนว่ะแต่ไม่เป็นไรเนโค3จะมาใน9วินาทีโอ้ไม่ได้เหมือนกันครับไม่มีเนโค3นะถ้ามีเนโค3ก็เปิร์กได้คือพื้นที่สำคัญที่มันฟาร์มไม่ง่ายมันต้องให้เอนี่ไปก่อนไงมันต้องให้ไอตัวโพซิชันสูงๆไปก่อนโพซิชันต่ำๆมาเลยลำบากหน่อยต้องไปเล่นอะไรแบบนี้นี่คือมารอฟาร์มเว็บถัดไปนะถ้าไรแค่นอ๋อแน่ชีพหายแล้วไรแค่นรู้ครับผมต้อง TP กลับแล้ว
โดนไล่อ่ะวางหลุมไปแล้วเขามี BKB นะรอบนี้จะบังคับให้เปิด BKB ได้ไหมบังคับได้ครับกลายเป็นฟานาติกเสีย BKB ไปนะไม่น่าไฟสักพักหนึ่งเลยแล้วแจ็ปพยายามช่วยดีเจเพราะดีเจโดนดูดเลือดอยู่แจ็ปพยายามจ่ายสตันจ่ายสโลทุกอย่างแล้วครับเพื่อจะพาดีเจออกไปสุดท้ายแล้วจะตายคู่ไหมโดนอูเซปเตอร์จับแล้วแจ็ปโดนวอลลัสพันตายไปก่อนตรงนี้ดีเจจะทีพีกลับเจอสโนบอลครับตายคู่ครับสรุปแล้วเอมเบอร์ได้ดับเบิลดาเมจพ็อปขึ้นมานะแต่ไม่พร้อมไฟเหลือกัน3ต่อ5ทั้งหมดนี้เป็นสเปซแต่3ไม้ครับ3ไม้กำลังดันท็อปเลนอยู่ตัวตรงกลางก็พยายามขัดๆศัตรูไปศัตรูก็พยายามจะมาเอาเลนกลางให้ได้สามไม้ดันคีปขึ้นสูงถึงหน้าป้อม3มานะแล้วก็ลงมาดันเลนล่างต่อด้วยได้มาเล็กน้อยตรงนี้ได้มาเป็นซัพพอร์ตนี่จะไปสเก็ตลิลิกนอลิฟายเหรอใช่นอลิฟายล้างบัฟศัตรูอย่างต่อเนื่องได้ฝั่งนู้นไม่มีบัฟอะไรบ้างอูเซปเตอร์นอลิฟายแพทนี้ล้างไม่ได้ด้วยนะตอนนี้ที่บัฟขึ้นมาไม่มีอะไรสามารถล้างได้โรชั่นตัวถัดไปกำลังจะมานะครับใน3นาทีส่วนบริสเบคจะทำโรตาซอฟนะล้างเซียริงเชนแล้วฟานาติกมารวมกันสโมกก่อนเวลาโรชานมานะชนะไฟได้หลายโรชานได้อ้าวแน่ฟาร์มคาคีปแบบนี้ก็เห็นผ่านวิชั่นคีปเลนนะครับไอ้นี่เลยไอ้คีปตัวนี้เลยไอ้เลนคีปตัวเมื่อกี้ตัวบอกเลยว่าบิสแม็กอยู่ตรงนี้โดนยัดทุกอย่างไปแล้วก็รีบมายึดวิชั่นคืนตรงนี้ด้วยนะได้บิสแม็กมาครับน่าจะได้แถมทาวเวอร์ด้วยโรชานเกิดไวรอบนี้12วินาทีเพราะว่ารูนอยู่ท็อปเลนเดี๋ยวให้เอมเบอร์มาเก็บนะเอมเบอร์จะได้มีแมนต้าฟรีด้วยบ่าวที่รูนจะมาทีมได้มาเป็นอะไรอิน GPM บูสต์เงินเขาหน่อยสามไม้เดินเปิดแมปอยู่ครับด้วยชาโดว์เบรดและซาปราวมีอะไรขัด TP ไหมไม่มีครับมาคุกกี้ช้าไปหน่อยนะแล้วก็ไปเอาโรชานกันต่อเหลือแค่แบบเช็คโรชานละเช็คโรชานครับเรียบร้อยเปิดหอนเอาโรชานต่อตอนนี้กระแสคลิปมันดันสูง2เลนเลยฉะนั้นถ้า TNC มาไฟท์โรชานแล้วไม่ดีเฟนต์ยังไงโป๊แตกอยู่ดีแล้วดูสามไม้มันวางซัมมอนเอาไว้อารมณ์เหมือนวอร์ดเคลื่อนที่อ่ะคือมันกระจายซัมมอนไปเป็นวอร์ดเคลื่อนที่ครับยังไงก็ดักได้ก่อนอยู่แล้วเรียบร้อยไดเอจิสรอบนี้เอจิสอยู่กับไลแค่นนะชีสเป็นเอมเบอร์ AI ว่าไงบ้าง 7% แน่สโมกมาเจอแล้วเจอเคพี่คนแรกครับแต่ไลแค่นเนี่ยไม่ตัดสินใจเปิดเชฟชิปนะเหมือนจะมาล่อไฟยังไงไม่รู้เลยเพราะว่าสามไม้กำลังดันท็อปเลนอยู่บริสโซแบ็กได้โลตัสซอฟมา TNC ก็มั่นใจระดับหนึ่งว่าถ้าอยู่บนบ้านก็น่าจะได้เปรียบกว่าแหละเพราะตัวเองมีอันเดอร์ลอร์ดอยู่อันเดอร์ลอร์ดมีคริมสันเดี๋ยวทำล็อตออฟเบทอสนะครับเอามาจับศัตรูให้มันแช่คาหลุมนะจะได้รูทนานๆเทียนได้คีปเปิร์กมาด้วยนะสามารถล้างสกิลศัตรูได้เลนกลางเจอ BB เลนล่างเจอ Dead Prophet ครับมันยังดีเฟนส์กันเข้มๆอยู่แต่มีคนออกมานอกบ้านสามไม้วาร์ปลงมายัดนาลิฟายัดไปครับผมดูเวอร์ชั่นทำมือแต่ยังใช้ไอเทมได้เดี๋ยวนี้สุดท้ายตาย
แต่สมัยก่อนมันเป็นดูมเวอร์ชันทำมืออ่ะเดี๋ยวนี้มันใช้ไอเทมได้แล้วอ่ะมันไม่ใช่ดูมเวอร์ชันทำมือแล้วดิจบกันโค้ดเนมไอเทมของเราตรงนี้ล่อมูลให้จ่าย BKB ได้นะเสียทักไปเป็นแค่ซัพพอร์ตครับ20วินาทีไม่ได้เท่ากับอันเดอร์ลอร์ดถ้าฆ่าอันเดอร์ลอร์ดได้คือมันจะดีกว่านี้ตอนนี้คือติดตรงที่ว่าตัวคอไม่หลุดออกมาตายนอกบ้านแต่ยังฆ่าไอ้พวกแบบตัวยืนค้ำหน้าบ้านไม่ได้แค่เวล18แล้วนะอันติเวล3ละถ้ารอไปเรื่อยๆนี่เหลืออีก3นาทีนะครับสำหรับเอจิสยังไงตอนนี้ Fnatic ก็ปิดบ้านอยู่ที่จะไปคือ BKB แล้วไลแคนจะไม่แคร์ไอ้พวกรูทๆละรอบนี้ไลแคนส่งซัมมอนขึ้นมาดันบ้านแปลว่ามันคือระเบิดเวลาเว้ยสุดท้ายบ้านจะแตกอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วเพราะมันไม่เอาฮีโร่ขึ้นมามันเอาซัมมอนขึ้นมาแทะเรื่อยๆที่เหลือก็สโมคโคเวอร์บิสเซอร์แบ็กเอาบิสเซอร์แบ็กเป็นตัวล่ออยู่นะเขาก็เลยจะอ้อมมาตบไฟนะครับแต่ตรงนี้มีไฮกราวด์ของ Fnatic อยู่จะอ้อมไปถึงขนาดไหนจะอ้อมขึ้นไปตรงนี้เลยเหรออ้อมสุดขั้วแต่สามไม้ชาโดว์เบดลงมาครับผมเหมือนเขาจะเห็นแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้มันมีปิงๆอยู่กลายเป็นว่าอ้อมมาโคตรไกลได้มายึดเอาโพสแทนนะแต่ Fnatic ยังไม่รู้ครับว่าศัตรูอยู่ไหนโอ้ยัดเปิร์กแล้วเดฟนิกเรียบร้อยเดฟสปิตเตอร์มาเต็มข้อครับผมยัดไปตัวแตกครับโบต่อไปอ้อมกันมาครับบิสเซอร์แบ็กตายแล้วไลแคนเสียจิตเฉยๆนะคือไปอ้อมมานานมากอ่ะจน BB คือตายแล้วอ่ะวอลัสพันไปไลแคนอยู่ในไอชาร์ดครับ TP กลับบ้านทันไหมโดนรูทก่อนแต่ตรงนี้มูนเข้ามาแล้วพร้อมกับดาวเดเมจรูนไลแคนอาจจะตายแต่ไซฟิสเกิร์กมูนเรียบร้อยครับแล้วดีเจบัฟตัวเองตีครับทีมไวฟ์ครับไลแคนเป็นกระสอบทรายในไฟเมื่อกี้ทุกคนนั้นได้จ่ายดาเมจแบบฟรีแต่น่าเสียดายโอเค GG Call ครับรอบชิงชนะเลิศ Fnatic กับ TNC 3-0 ครับผมรู้สึกว่าทุกอย่างอะเกม1กับเกม3อะคือ TNC เหมือนต้องเล่นไปตามเกมของ Fnatic หมดเลยต้องดราฟต์แล้วจำดราฟต์เกมที่1ได้ใช่ไหมที่ TNC ต้องสลับตำแหน่งเพื่อจัดเลนให้มันลงล็อกกับ Fnatic แล้ว Fnatic ก็สลับกลับเหมือนกันเกม3นี่ก็เหมือนกันคือ TNC แบบอะเจอไลแคนต้องหยิบ Underlord ว่ะต้องมาเล่นรับเกม Fnatic หมดเลยแล้วต้องมีแครี่ปะทะไวด้วยนะโอเค Whistle Backมันเหมือนเต้นไปตามเกม Fnatic หมดอ่ะแล้วนี่ครับเงินรางวัลของรายการนี้นะ Fnatic ได้ที่1ไปครับ 21,000 US ดอลลาร์นะส่วนทางด้านของ TNC อันดับ2ได้ไป 11,000 US ดอลลาร์ต่างกันอยู่ประมาณเท่าไหร่ 300,000 โดยประมาณฮีโร่ยังหน้าตาเดิมๆนะสำหรับเมตานี้แล้วก็สไตล์ของแผน Fnatic ก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่มีเทสแผนของทีมอื่นที่มันรุ่งๆบ้างเช่นปักหน้าซัพพอร์ตอะไรแบบนี้ส่วน TNC ก็ฮีโร่พูลชุดเดิมๆเหมือนกันชุดที่แบบว่าประสบความสำเร็จเมเจอร์แรกนั่นแหละแล้วก็ยังหาความสำเร็จที่มันจับต้องได้ต่อไม่ได้อ่ะโอเคครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะสำหรับแมตช์นี้